ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านสาร,รี่แม่บ้วสาขาสุพรรณบุรีในตำบลสาร,รีอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเผยให้เห็นถึงผู้ต้องสงสัยก่อเหตุโจรกรรมตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยพร้อมกับเงินสดกว่า4ล้านบาทเมื่อหลายวันก่อนนะครับแนวทางการสืบสวนขณะนี้ตำรวจจะเน้นหาเส้นทางการหลบหนีโดยมีรูปพรรณของรถจักระาะท,ที่ใช้ก่อเหตุเป็นเบาะแส หลังจากผู้ก่อเหตุนำตู้ ATM ไปทิ้งในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันก่อนนะครับจึงเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือปทุมธานีส่วนหลักฐานอื่นๆที่พบในจุดทิ้งตู้ ATM นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงและ DNA ซึ่งจะทราบผลเบื้องต้นในสัปดาห์หน้าครับ